มาแล้วมาถึงวันนี้คุณต๊อบวุฒินันนาหิมนะฮะทำรายงานพิเศษนะครับแอปพลิเคชันที่โอ้โหทั่วโลกกำลังเล่นกันอยู่นะฮะก็คือเรื่องของ LINE เขาแจกสติ๊กเกอร์รายละเอียดเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นไอทีกับต๊อบวุฒินันนาหิมครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับซึ่งณตอนนี้คนทั่วโลกก็ใช้แอปพลิเคชัน LINE นี้มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกแล้วหลังจากเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2554แล้ววันนี้ช่วงนี้ก็เปิดให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ที่น่าสนุกสนานแล้วจะมีอะไรบ้างไปชมครับล่าสุด LINE ออกมาโชว์ยอดผู้ใช้งานครบ200ล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่25เดือนเท่านั้นหลังจากเปิดตัวครั้งแรกโดย LINE เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่23มิถุนายนปี54ในฐานะผู้ให้บริการส่งข้อความฟรีสามารถใช้งานได้หลากหลายเครือข่ายและระบบทั่วโลก LINE ได้รับความนิยมในหลายประเทศครับขึ้นแท่นเป็นแอปพลิเคชันที่มีคนดาวน์โหลดสูงสุดเป็นอันดับ1ใน47ประเทศรวมทั้งไทยด้วยซึ่งมาจากคุณสมบัติการใช้งานที่ง่ายและบริการด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับความนิยมของ LINE ในไทยร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจและแบรนด์ต่างๆในประเทศอย่างต่อเนื่องครับปล่อยบัญชีผู้ใช้ทางการอย่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสติ๊กเกอร์พี่มากพระโขนงของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและล่าสุดคือคาแรคเตอร์กระต่ายสุดซ่าเจเดรัมบิดที่เป็นไอดอลของสาวโสดมาช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานในหน้าไทม์ไลน์ของ LINEและเพื่อเป็นการฉลองยอดผู้ใช้ทะลุ200ล้านคน LINE ยังเปิดให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ฟรีในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นโดยได้เปิดให้โหลดไปแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งสามารถโหลดได้อีกถึงวันศุกร์นี้ก็คือวันนี้แหละครับท่านสามารถโหลดสติ๊กเกอร์ Moon Angry Moon Edition แล้ววันนี้จะเปิดให้โหลดสติ๊กเกอร์ Sally Special Edition เป็นวันสุดท้ายมาต่อกันที่ข่าวของสมาร์ทโฟนกันบ้าง นะครับแม้ว่าเจ้ารุ่น Optimus G Pro ของ LG จะมีข่าวลือข่าวหลุดออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าจะทำการขายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่เกาหลีก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยหลักล้านเครื่องโดยใช้เวลาแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับล่าสุดทาง LG ก็ได้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขาชูธงที่ว่าราคาไม่ถึง 20,000 แล้วก็มีหน้าจอสมาร์ทโฟนที่สูงสุด 5.5 นิ้วด้วยฟังก์ชันเด็ดๆของ LG Optimus G Pro ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูวันนี้นะครับก็คือการใช้งาน Q Remote 2.0 กับโทรทัศน์ของยี่ห้อใดก็ได้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องโดยความสามารถของ Q Remote จะทำหน้าที่แทน Remote Control เราจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้แทน Remote TV Remote Air เครื่องเล่นบลูเรย์หรืออื่นๆที่เป็น Inter Brand ได้ทุกแบรนด์โดยผู้ใช้สามารถแบ่งการใช้งานออกเป็นห้องต่างๆได้ครับอย่างห้องนั่งเล่นจะมีรีโมทอะไรบ้างก็สามารถใส่ข้อมูลไว้รวมกันเพื่อให้สะดวกในการใช้งานได้ช่วยลดระยะเวลาในการหารีโมทหรือการหยิบสลับรีโมทเปลี่ยนไปมาระหว่างทีวีกล่องเคเบิลต่างๆก็ได้ด้วยอย่างความสามารถในการถ่ายภาพแล้ววิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังหรือ Dual Camera and Dual Recording จะมีการสาธิตภาพ360องศาหรือ VR Panorama และความสามารถในการหยุดวิดีโอเมื่อละสายตาจากหน้าจอและเล่นต่อเมื่อสายตาเรากลับมาที่หน้าจออีกครั้งหรือเรียกว่า Smart Video และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวค้นไอทีประจำวันนี้นะครับพบกับต๊อบวุฒินันนาหิมได้ใหม่กันอีกครั้งนะครับในวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยโหลดได้ไหมคะคุณผู้ชมอยากได้แซนดี้แล้ววันน่ารักดีทำงานก่อนดีไหมปกติต้องเสียตังค์นะนี่โหลดฟรีใช่แล้วก็มีหลายคนอกหักไปนะคะเอ้าเขาโหลดแล้ว ซื้อไปแล้วนะคะ